แล้วอ่ะมีปีนเขาไงพาปีนเขาอีกรอบนึงไงไม่ออกเลยมันไม่ใช่สบายเลยเนาะแต่ว่าก็ใช่ค่ะปีนี้ก็เหมือนแบบจริงๆไม่ได้เขาดาวอ่ะเราไม่มีค่ะเราอาจจะอยู่เงียบๆตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าช่วงคริสต์มาสเราจะไปเดินป่ากันอีกรอบเข้าป่าอันนี้เป็นป่าที่ไหนครับที่เดิมเลยค่ะสันคมมี่ใช่ความจริงเป็นอีกความจริงเราอยากที่จะไปอีกที่นึงแต่ว่ามันก็มีคนในกลุ่มที่อยากจะไปที่นี้อีกเราก็เลยบอกว่าโอเคก็ได้เราไปอีกรอบนึงได้แล้วก็ไปถ่ายเก็บ4รูปพร้อมๆกันใช่เราก็จะได้เก็บภาพแล้วก็เอามาตัดต่อแล้วเดี๋ยวเอามาให้ชมมันติดใจอะไรคะความจริงเกิดความเหนื่อยค่ะความลำบากที่ต้องเดินขึ้นไปอะค่ะใครที่นู่นดูแฮปปี้เหรอฮะความจริงความจริงว่าตัวดีเลยความจริงเขาอยากไปเขาเองก็อยากที่จะไปเดินป่าไปเดินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วลำคลองงูที่เราไปกันก็ถือว่าโอเคแล้วก็ไปหลายสถานที่แล้วแต่ว่าสถานที่อันนี้เป็นเขาแรกที่เราได้ปีนกันแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าประทับใจก็เลยอยากไปอีกสักรอบนึงครับเคลียร์แล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เคลมทางอุทยานเลยครับเขาอนุญาตให้ไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็มีรายชื่อของเราสักพักหนึ่งแล้วครับขอบคุณอาญาของเราเยี่ยมกันหมดเลยอ่ะแหมเมื่อกี้เสียงดังเชียเรื่องซิกแพคพี่หลุยบ้างทำไมพี่คือฮาขนาดนั้นโอ้จริงไม่ได้คือจริงๆโพสอะไม่ได้ว่าเกี่ยวกับว่าวันนี้มางานหรืออะไรนะคะแต่จริงๆคือเราโพสรู้แล้วนู่นโพสแบบหลุยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะส่วนหนึ่งไม่เคยโพสแบบถอดเสื้อขนาดนี้มั้งคะแล้วก็ส่วนที่เราโพสคือไม่ได้ตั้งใจให้คนมามองว่าหุยหลุยแบบหืมใหญ่ยิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเราเห็นความตั้งใจของเขาในการเข้ายิมมาสักพักหนึ่งแล้วไงคะแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันสมัยนี้คนถ่ายรูปผู้หญิงผู้ชายถ่ายรูปเป็นแบบโพสลงรูปเป็นวาดเล่นอ่ะเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรในการโพสว่าเฮ้ยคนจะซูมอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยหลายคนก็ไปแทนโลมแบบในคอมเมนต์ดีนะเราชอบเรามีความรู้สึกเออให้แท้โลมบ้างเลยบ้างเลยก็เลยกลายเป็นข้อดีไปนุ่นเลยรู้สึกเป็นแบบนี่ไอจีนุ่นนะแต่นุ่นรู้สึกเป็นอากาศอะเขาเลยว่าทำไมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะหลุยไม่ได้ลงหรือใครลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจริงๆฝากขอบคุณด้วยแล้วกันค่ะเพราะว่าเขาว่าเขินจริงๆเราถ่ายเขาก็อยากเอาลงนะแต่เขาไม่เข้าใจหลุยไม่เคยเอารูปแบบนี้ลงอะไรอย่างเงี้ยเราบอกถ้าไม่จอดเราจะลงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ฝากขอบคุณด้วยคนที่ชมว่าเหมือนแบบเขาหุ่นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราคงเวลาเรากินอะไรอร่อยเขาไม่ได้กินอย่างนั้นอ่ะเราก็ใส่เขาอยากให้คนมองว่ามันแบบถ้าเรากัดฟันจริงมันก็พัฒนาแบบหมุนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีสุขภาพที่ดีได้แล้วประมาณนี้คืออะไรมันใหญ่พอหรือยังอะไรใหญ่ครับอะไรกล้ามผมว่ามันความจริงเราก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ตัวใหญ่หรืออะไรยังไงนะมันก็คือมันเป็นผลพลอยได้จากในสิ่งที่เราเชื่อในสิ่งที่เราอยากทำก็คือการเข้ายิมการเข้าอย่างนู้นไม่ใช่ว่าเราอยากที่จะได้หุ่นดีแล้วก็แค่นั้นคือถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่จะไปมันจะเป็นอะไรที่ไม่ต่อเนื่องอ่ะแต่ว่าถ้าเราเชื่อในการออกกำลังกายมีวินัยในการกินแล้วก็มีความเคยชินกับเดลี่คือต้องไปทุกวันแล้วไปมันเกิดความเคยชินเสร็จปุ๊บมันคือสนุกสนานแล้วมันเป็นความสุขของชีวิตไปแล้วอะแล้วเราก็ได้ผลพลอยได้ในการหุ่นดีแล้วก็สุขภาพดีซึ่งเราก็ไม่ได้อยากที่จะโพสต์ทุกครั้งที่เข้ายิมปุ๊บแล้วก็ต้องมาโพสแล้วก็ต้องขอแบบให้อะไรอย่างเงี้ยมันปัจจัยของเรามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะบอกไปว่าเราไม่ได้อยากใหญ่เราอยากแน่นพูดเองไงเองมาล่ะส่วนตัวพี่นุ่นเองพี่ดุ๋ยแน่นพออย่างครับตอนนี้ต้องเป็นหุ่นว่าใหญ่พอหรือยังโอ้มาอยู่ในหุ่นนะหุ่นเราเราไม่กินมากจิ้มเนี่ยจริงมันเป็นสูตรของเขาอะค่ะเล่นให้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยเหมือนลีนให้ตัวให้มันเหลือแค่กล้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ชอบใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยอะไรอ่ะคิดตลอดเลยเราไม่คิดนะเราพูดอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่อยากให้เขาเป็นเหมือนกล้ามปูอย่างนี้ไหมคือไม่ได้ชอบกล้ามปูเหมือนแบบคือไม่ได้อยากให้เขาเล่นเหมือนเป็นกล้ามประกวดอะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือชอบแบบเกาหลีอะพอมองไปแล้วมันมีอะมันไม่ใช่ว่าแห้งไปเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ตอนนี้คือเขาก็พยายามเหมือนแบบเล่นให้มันต้องเล่นใหญ่ก่อนไงถ้าคนเล่นยิมเข้ายิมจริงที่ปั้นหุ่นจริงคงรู้แล้วว่าแบบมันต้องแบบบวมก่อนแล้วมันค่อยแบบมาลดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรอจนถึงจุดนั้นแหละตอนนี้ก็ดูใหญ่ๆไปก่อนแล้วอันนี้คือมีหุ่นอะไรนะครับปั้นบิวเต็มมานานไม่ครับผมว่าด้วย
ด้วยช่วงเวลาที่เรามีด้วยเราโตขึ้นด้วยเราอายุมากขึ้นเราก็สามารถที่จะวางแผนเรื่องเวลาเราเหมือนกับเราสนใจเรื่องนี้มากขึ้นอะตอนเด็กๆนี่เรามันก็ยังเป็นแบบว่าเข้าบ้างไม่เข้าบ้างยังติดเรื่องกินนู่นกินนี่กินแบบไม่ของที่ไม่ค่อยมีคุณค่าสักเท่าไหร่แล้วก็ยังเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มันก็เลยเหมือนกับว่าตอนนี้เราตั้งใจแล้วเราแฮปปี้กับมันแล้วก็ยังไงมันก็ต้องเป็นไพรโอริตี้ของเราในการต้องเข้ายิมต้องเข้าแล้วก็วินัยในการกินก็คือไม่ได้กินไม่ได้ห้ามกินอันนี้ห้ามอะไรที่อร่อยห้ามกินอะไรเขินนะคะเวลาแบบสาวๆเข้ามาแซวขนาดนี้ได้ก็ไม่นะฮะไม่เขาเนี่ยแหละจะชอบแซวแหมเนี่ยดูคนนี้ดิดูคนนี้ดิแป๊บๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ยิ้มไปด้วยตรงนี้เป๊ะแล้วพี่ทุนก็คือเตรียมตัวในการมาเขาบอกมีปีหน้าผมว่ามันเป็นการยกสุขภาพของตัวเองมากกว่ายกสุขภาพตัวเองให้ดีถ้าสมมุติว่าเราจะแต่งแล้วก็เราจะเริ่มครอบครัวเนี่ยผมก็อยู่ในจุดที่ดีอ่ะมันไม่ต้องทำอะไรแล้วคือเราก็ถือว่าเราเพรียร์ตัวเองไว้ดีเขาเรียกข่าวลือว่าปีหน้าเขาเรียกว่าเตรียมตัวไว้ที่โอกาสมาเราก็เสียบเราเตรียมตัวเราไว้มันมีข่าวลือว่าปีหน้าแต่งชัวร์อยากรู้จริงๆผมก็เลยอยากรู้มันกันชัวร์นี่ความชัวร์นี่มันก็ยังไม่มีเพราะผมก็ยังคุยกับนุ่นอยู่มันอยากไหมมันก็อยากแต่ว่าเรื่องเวลาแล้วก็ไทมิ่งเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ตกลงกันเราไม่ได้เอาเรื่องแต่งงานมาเป็นที่ตั้งก่อนนะคะเราเรื่องเอาเวลาเอาเรื่องความเหมาะสมในเรื่องของทั้งคู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องอายุเราไม่ได้หมายว่าแบบจะต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะแต่งแต่ถ้าเราหมายเรื่องสุขภาพในการเหมือนวางแผนต่อมากกว่าอย่างสมมติถ้าอายุเยอะไปทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาเรื่องแบบอาจจะอยากมีน้องเงี้ยน้องมันจะยากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่านั้นมันเลยมองเราเลยโฟกัสเป็นที่เรื่องแบบเรื่องของเวลาเรื่องของความถูกต้องเอาความสบายใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนตอนนี้หลายคู่ที่เราเป็นเพื่อนเราหรือรุ่นพี่เราหรืออย่างเงี้ยเราเขาแต่งกันเราแฮปปี้กับเขานะเรายินดีแต่เราไม่ได้เป็นงานแต่งเฉยเราไม่ว่างไม่ได้เรารับงานแต่ว่าพูดเพื่อไงเออแต่พอมาเป็นเราสองคนเราถูกตั้งคำถามเนี้ยตั้งแต่แบบสองสามปีที่แล้วป่ะพี่เรามีความรู้สึกเราเอาตรงๆนะตอนแรกๆก็ดีดอ่ะแต่หลังๆเริ่มแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะพี่คือคนผู้อื่นที่แต่งมันอาจจะดูเหมือนง่ายอะไรเงี้ยแต่หนูมองว่าเราสองคนมันหนึ่งด้วยเรายังรักการทำงานเรายังบ้างานกันอยู่แล้วก็จังหวะด้วยแหละจังหวะช่วงนี้มันก็ยังแล้วจังหวะช่วงนี้นุ่นเพิ่งเข้ามาแบบอย่างบุกเพลงอย่างเงี้ยนุ่นยังมีงานสานต่ออีกอะไรเงี้ยยังอยากทำงานแบบเหมือนที่เราไม่เคยได้มาอย่างเงี้ยเราก็ยังอยากทำอยู่พอจังหวะเวลาที่แบบจะรวบรัดตัดตอนนั้นแต่งงานเราทิ้งงานเหมือนแบบฟิลนั้นนุ่นยังไม่ใช่อ่ะเออนุ่นเลยอยากทำงานก่อนอะไรเงี้ยปีหน้าไม่มีนุ่นเลยใช่ไหมครับพี่เขาเรียกอะไรฟ้าแลบอะใครจะรู้อะเนาะเออเวลาฟ้าแลบไม่มีใครรู้ไงพูดไปยิ่งก่อนเซอร์ไพรส์มาแล้วคุณปั๊บแล้วคุณหนุ่ยจะให้ฟ้าแลบไหมหรือว่าแล้วแต่ฝนตกหรือเปล่าไม่ตอบคุณแม่ต้องรู้แสดงว่าถ้าฝนตกแล้วอากาศดีมันก็อาจจะฟ้าแลบก็ได้แสดงว่าเราก็มีคิดไว้ว่ามันจะต้องมีบทเซอร์ไพรส์คือเราก็คิดอยู่แล้วครับไม่คือมันเป็นอะไรที่เราอยากที่จะมีครอบครัวอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็คือแถมอย่างที่นุ่นเพราะว่ามันก็คือมีทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวด้วยแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานที่เราต้องรอให้มันอยู่ในจุดที่ดีกว่านี้ถ้าเราอยู่ในจุดที่ดีได้เนี่ยมันก็จะเป็นการเฉลิมฉลองด้วยความสุขทุกๆคนไม่ใช่มันยังมีอะไรอยู่อย่างที่ดูเองคิดแผนการไว้ไหมคะว่าจะต้องมีช็อตคุกเข่าขอแต่งงานอะไรอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่ครับความจริงแล้วอันนั้นมันก็เป็นธรรมเนียมของเวสเทิร์นอยู่แล้วว่ามันคือของฝรั่ง ที่เราเอามาเหมือนกับเป็นภาพพิธีที่สวยงามเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ก็อยากไหมก็อยากครับนุ่นคาดหวังไหมครับว่ามีชัวร์ก็แบบผู้หญิงทุกคนอะเนาะแล้วหลังๆมันเหมือนเป็นอะไรอะเขาเรียกอะไรมันเป็นแฟชั่นเราไม่รู้อะคือมันเป็นโมเมนต์ที่อยากถ้าเป็นคนไทยมันไม่ค่อยมีอะไรอย่างนั้นแล้วเนาะคือถ้าเรารู้ว่าแบบว่าคนไทยพ่อแม่เราไม่มีใครมานั่งขอแต่งงานแต่ทีนี้มันเป็นเหมือนคนรุ่นใหม่เปิดรับอะไรมากขึ้นอะไรอย่างค่ะแล้วก็การแต่งการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานมันเป็นเหมือนอีกจุดสำคัญในการแต่งงานไปอีกเรื่องนึงแล้วว่าจะเซอร์ไพรส์ยังไงจะขอที่ไหนจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านุ่นเห็นกับตัวคู่ก็ต้องมีแบบเขาแต่งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะพี่หลุยฟ้าแลบมาพี่นุ่นก็พร้อมค่ะพี่ถ้ามานี่เอาแหวนใส่เองเลยครับฟ้าแลบมาเก็บไปพักเลยเก็บไปพักเลยใช่ก็มันก็เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงแหละเนาะมันก็อยากมีโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้คาดหวังอะค่ะไม่ใช่ผู้หญิงแนวสไตล์ว่า
มันมีไอเดียอะไรไว้ในหัวไม่มีอะไรเลยในหัวนอกจากทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบใช้ชีวิตคู่ให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยให้มันไปให้รอดมากกว่าเพราะอันนั้นถ้ามันรอดแล้วมันง่ายเซตขึ้นมายังได้เลยจริงๆเอาให้รอดก่อนอย่างเงี้ยค่ะ